เดี๋ยววันนี้นะครับจะมาทำเรื่องฟอนต์เฟสกันก็คือในส่วนการที่เรามีคอสตอมฟอนต์อยู่เนี่ยแล้วเราอยากจะเอาขึ้นมาโชว์ในเว็บสวยๆของเรานะฮะเริ่มแรกเราต้องมีสิ่งที่มีก่อนเลยคือว่ามีฟอนต์อาจจะไปเอามาจากโฟลเดอร์ฟอนต์ในของเราก็ได้หรือว่าไปโหลดมาเนี่ยเราก็จะได้ที่เป็นฟอนต์ประเภท TTF นะครับ TTF ทั้งหลายแหละที่เราเจอกันเยอะๆหรือว่าฟอนต์ประเภทอื่นก็ได้วิธีทำนะครับต้องคอนเวิร์ตฟอนต์ของเราให้เป็นฟอนต์อื่นก่อนดูฟอนต์ของเราก่อนนิดนึงนะครับตัวนี้ที่เราใช้เป็นตัวกิตติธาดาครับลองดูก่อนว่าฟอนต์นี้เป็นไงลองดับเบิลคลิกขึ้นมาใน Mac มันก็จะขึ้นเป็นตัวนี้ครับไม่มีหัวอย่างนี้อันนี้คือถูกต้องวิธีทำก็คือเข้ามาในเว็บที่เรียกว่า Font Squirrel นะครับในส่วนที่เป็นเว็บเจเนเรเตอร์ทำการแอดฟอนต์เข้าไปนะครับโดยที่ถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยให้เลือกที่เป็น Basic อย่าลืมติ๊ก Yes ด้วยครับอย่าลืมติ๊ก Yes ด้วยรอมัน convert ไฟล์แป๊บหนึ่งได้แล้วนะครับถ้าเป็นภาษาไทยให้เลือกที่ Basic เพราะที่จะเป็นข้อกำหนดนิดหน่อยในการแปลงไฟล์นะครับจากนั้นก็เมื่อเราโอเคอัพโหลดฟอนต์ขึ้นไปแล้วเนี่ยจะเห็นชื่อฟอนต์อยู่ตรงนี้ติ๊กให้ถูกเบสิกและติ๊กถูกตรงเยสด้วยจากนั้นดาวน์โหลดเลยนะครับเว็บนี้ทำการแปลงฟอนต์ของเราจากฟอนต์เดียวให้ออกเป็นแตกเป็นหลายๆเว็บหลายๆฟอนต์หลายๆสไตล์เพื่อที่จะใช้ได้ในเว็บและสามารถดูได้บนทุกเบราว์เซอร์จะแสดงฟอนต์ออกมาสวยงามแบบนี้นะครับรอมันโหลดสักครู่หนึ่งหลังจากที่ได้แล้วเนี่ยเราก็ทำการเซฟนะครับอย่างก๊อปนี้เซฟไว้ที่ในเดสก์ท็อปด้วยกันก็ extract ไฟล์ไว้แล้วมาเปิดดูกันซิข้างในมีอะไรบ้างตรงนี้นะครับข้างในตรงนี้เนี่ยก็จะมีหลายๆส่วนด้วยกันส่วนที่อันนึงคือเป็นไฟล์ txt เขาเขียนของเขาไว้ไม่เป็นไรอีกอันนึงคือเป็นไฟล์ html เป็นตัวเดโมนะครับ4อันนี้ EOT SVG TTF แล้วก็ WOF เนี่ยอันนี้คือในส่วนของฟอนต์ที่เราแปลงแล้วที่สำคัญอีกตัวคือตัว Style Sheet นะครับสำคัญจริงๆจะมีทั้งหมดด้วยกัน3ส่วนคือ1 HTML ว่าใช้แสดงผล2ตัวฟอนต์ที่แปลงแล้ว3ในส่วนที่เป็น Style Sheet นะครับลองดับเบิลคลิกดูตัวเดโมก่อนว่าเป็นยังไงมันก็จะออกมาพร้อมกับการแสดงผลของฟอนต์ที่เราตั้งไว้ซึ่งจะไม่เหมือนกับฟอนต์ทั่วไปอยู่แล้วทีนี้เราต้องมาลองทำให้มันเป็นภาษาไทยซัพพอร์ตหรือเปล่านะครับโดยการเข้าไป edit ตัวเนี้ยเปิดด้วย sublime ลองเลื่อนลงมาบรรทัดที่มันยาวๆหน่อยและตัวอักษรใหญ่ๆหน่อยนะครับสมมติเป็นในส่วนของ60อันนี้ครับเซฟเป็นภาษาไทยลองเซฟแล้วลองรันดูรันดูแล้วเนี่ยจะเห็นว่าฟอนต์ของเราเนี่ยแปลกไปแล้วแปลกไปตามที่เรามีนั่นเป็นเพราะอะไรหนึ่งเรามีการเซตสไตล์ชีทนะครับให้เลือกโหลดฟอนต์ว่าเฮ้ยถ้าเป็นฟอนต์แฟมิลี่นี้นะให้มาโหลดที่ไฟล์นี้ไฟล์ของฉันจะเตรียมไว้ให้แล้วต่อไปมาดูการเอามาใช้ใน WordPress กันเอามาใช้ใน WordPress นะครับอย่างที่บอก1ต้องมีในส่วนของตัวแสดงผลตัวแสดงผลเรามีหมดแล้วนี่2ในส่วนของที่เป็นสไตล์ชีทนะครับ3ส่วนที่ของเป็นฟอนต์เอาเรื่องของไฟล์ก่อนเอาเรื่องของไฟล์ก่อนนะครับ copy ตัว4ฟอนต์นี่ครับ EOT SVG TTF นะครับแล้วก็ WOFF copy มาไว้ก่อนจากนั้นเอาไปใส่ในไหนเอามาใส่ในธีมของเราเลยครับธีมเอามาใส่ในธีมของเราใส่ในธีมของเรานะครับจะเห็นว่าธีมของเรามีโฟลเดอร์หนึ่งอยู่แล้วชื่อโฟลเดอร์ฟอนต์มี S อยู่ด้วยนะครับโฟ
folder font เนี่ยก็จะมีอยู่4ไฟล์เหมือนกันเฮ้ยนามสกุลคล้ายๆกันเลยนะฮะนามสกุลคล้ายๆกันเลยเพราะอะไรครับ Bootstrap เขาก็ใช้เทคนิค font face เหมือนกันนะครับเรา copy font ที่เรา copy มา4ไฟล์เนี้ย paste ลงไป paste ลงไปก่อนเพสลงไปเพื่อที่จะจัดระเบียบสังคมของฟอนต์เราให้มันสวยงามนะครับจากนั้นเปิดไฟล์ style.css ของเราขึ้นมาครับเปิดไฟล์ style.css ของเราขึ้นมาวิธีทำที่ดีที่สุดคืออย่าทำเองครับให้ไป copy โค้ดที่มันมีอยู่แล้วนั่นก็คือในส่วนของที่เป็นเว็บฟอนต์คิดใช่ไหมครับเราเอามามันจะมีไฟล์ style.css ของเขาอยู่เปิดไฟล์นั้นขึ้นมาและ copy ตรงนี้ไปหมดเลย copy ตั้งแต่คำว่า font face นะครับไปทั้งอันเลยนะฮะ copy ไปทั้งหมดเลย copy ไปไว้ไหนไว้ในสไตล์ชีทของเรานี่เอาไว้ในสไตล์ชีทของเรานะครับตรงนี้เราทำการเพื่อบอกว่าถ้าเจอฟอนต์ที่ชื่อตัวนี้นะตึ๊ดๆๆๆๆๆ regular นี้ให้ไปเอาที่ไหนให้ไปดูในไฟล์ต่อไปนี้ EOT ถ้าหาไม่เจออีกชอบถ้าไม่ชอบไฟล์นี้ชอบไหนชอบตึ๊ดๆๆตัวนี้หรือถ้าไม่ชอบตัวนี้ให้เบราว์เซอร์ไปเลือกของมันเองนะครับให้เบราว์เซอร์ไปเลือกของมันเองแต่เรายังไม่ได้บอกว่าฟอนต์แฟมิลี่เนี้ยตรงไหนจะเป็นคนใช้นะครับตรงไหนจะเป็นคนใช้เพราะฉะนั้นเราต้องบอกด้วยว่าตรงส่วนไหนจะเป็นคนใช้นะครับเช่นเราต้องการให้ H1 เป็นคนใช้นี้แล้วก็บอกว่า H1 ฟอนต์ขีดแฟมิลี่copy บรรทัดนี้มาเลยcopy บรรทัดนี้มาเลยถ้าเราต้องการให้เป็นทั้ง body ทั้งเว็บเลยแล้วก็พิมพ์ h1 body แบบนี้ไปก็ได้แต่อันนี้ก็เอาเฉพาะ h1 ให้เป็น heading มันสวยๆหน่อยH1 font family แล้วก็ copy มาเลยตรงนี้ส่วนที่จะตรงกันคือมันจะบอกว่าถ้าเป็น H1 นะให้คุณไปเอา font ให้คุณเซตเนี่ย font family ที่ชื่อว่าตัวนี้มาไม่ต้องสนใจชื่อมันนะครับอ่านออกไม่อ่านอ่านไม่ออกไม่เป็นไรให้คุณไปเอา font ตรงนี้มาระบบ CSS HTML ก็จะไปดูว่า font ตัวเนี้ยมีการประกาศไว้ที่ไหน1ถ้าในเครื่องมีไปเอาในเครื่อง2ถ้าในเครื่องไม่มีทำไงมาดูที่ font face ตรงนี้ดูที่ font face ตรงนี้สุดท้ายประกาศตรงนี้เรียบร้อยแล้วให้ลองเซฟและลองรันเว็บไซต์ของเราทีหนึ่งก่อนรันตรงนี้จะรันเพื่อให้ error มันจะต้องขึ้นว่าหาไม่เจอพาสผิดครับจะเห็นว่าฟอนต์เราตรงนี้เปลี่ยนเป็นนิดนึงแล้วจากเดิมที่เคยเป็นสวยๆของ Bootstrap เปลี่ยนไปแล้วทำไมเปลี่ยนกด Inspect Element สิตรงนี้นะครับ H1 ของเราตรงนี้ฟอนต์ Family ของเราชื่อตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดกิตติธาดาแล้วตามที่เราตั้งไว้แต่ว่าพอมาดูในคอนโซลมันหากิตติธาดาไม่เจอนะครับมันหากิตติธาดาไม่เจอแสดงว่าตอนนี้ปัญหาของเราคือไปเปลี่ยนพาร์ทให้ถูกต้องมันไม่เจอได้ยังไงเราไปดูซิตอนแรกเราตั้งว่าไอ้ตรงนี้นะจากไฟล์สไตล์ CSS นะให้เข้ามาเจอปุ๊บเจอไฟล์พวกนี้เลยนะครับเซตพาร์ทให้ถูกต้องเจอไฟล์พวกนี้เลยแต่ทว่าเวลาที่นับเวลาทำฟอนต์ Family Include File จากใน CSS นะครับเขาจะดูว่า CSS พาร์ทอยู่ไหนเป็นพาร์ทหลักจากนั้นดูซิว่าตรงนี้ไปหาไฟล์ที่ไหน
ถ้าไม่มี slash ไม่มีทำการบอกพาสเลยมันจะไปดูที่ณตำแหน่งโฟลเดอร์นั้นณตำแหน่งโฟลเดอร์ที่ css อยู่เรามาดูก่อนว่าโฟลเดอร์ css อยู่ตรงไหนนี่นะครับของก๊อปอยู่นี้ block home style.css เราบอกว่า style.css นะจากนั้นให้ไปหากิติธาดา .ttf.elt ทั้งหลายมันจะหาเจอไหมล่ะเพราะในโฟลเดอร์นี้มันไม่มีอะไรเลยนะครับเราย้ายไปไหนหมดแล้วเราย้ายไปอยู่ในโฟลเดอร์ fonts หมดแล้วเพราะฉะนั้นวิธีแก้คือว่าย้ายฟอนต์กลับมาที่เดิมหรือแก้พาร์ตตรงนี้แก้พาร์ตจะดีกว่าเพราะว่าเราได้ทำการจัดให้เป็นระบบระเบียบเรียบร้อยแล้ววิธีการแก้พาร์ตก็เติมไปง่ายครับฟอนต์แค่นี้เองให้บอกกันว่าถ้าจะหาตัวนี้นะให้เข้าไปที่โฟลเดอร์ฟอนต์ก่อนแล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์ทั้งหมดครับพอเราแก้ฟอนต์เสร็จแล้วเนี่ยแก้ฟอนต์ตรงข้างหน้านี้บอกพาร์ทที่มันถูกต้องกลับไปดูที่เว็บไซต์ของเราแก้แล้วนิดหนึ่งปุ๊บรีเฟรชเลยจะเห็นว่าในคอนโซลเนี่ยไม่มีแล้วตรงที่เป็นเออร์เลอร์และตรงเนี้ยฟอนต์ของเราก็เปลี่ยนไซส์ไปแล้วเปลี่ยนฟอนต์ไปแล้วนะครับเปลี่ยนฟอนต์เป็นฟอนต์ที่ถูกต้องแล้วมาลองที่สำคัญเวลาทำฟอนต์เสร็จแล้วนะครับฟอนต์แต่ละอันจะมีขนาดไม่เท่ากันแน่นอนที่สุดเพราะฉะนั้นนอกจากที่ใน style.css ของเรานะครับจะต้องแก้พาร์ทที่ถูกต้องบอกที่มาที่ไปว่า h1 ใช้ฟอนต์ไหนแล้วต้องมีบ่อยว่าฟอนต์ไซส์ขนาดไหนครับจะเป็นฟอนต์ไซส์ตอนนี้เป็นเท่าไหร่ดีฟอนต์ไซส์ของ H1 Bootstrap ตั้งไว้เป็น36นะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มขึ้นหน่อยเป็นสัก 56px ละกันนะครับจะเห็นว่าเวลาใช้ font family font face เนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรเลยแค่ไปเปลี่ยน generate ให้ถูกต้องแล้วก็เอามา include ที่สำคัญ include ปุ๊บตั้งพาร์ทให้ถูกต้องครับเอาไฟล์วางตั้งพาร์ทให้ถูกต้องแล้วก็มีในส่วนของการบอกว่าส่วนไหนที่จะใช้ font family ไหนถ้าเราเปลี่ยนใหม่ไม่เอา h1 อย่างเดียว h1 ด้วย body ด้วยอย่างนี้เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนทางหน้าไหมครับเปลี่ยนทางหน้าเลยแน่นอนนะครับต้องแยกออกมาอีกอันเพราะ font size จะให้ body เป็นทั้งหมดไป56คงจะลำบากเปลี่ยนฟอนต์แล้วก็มาเซตไซส์อยู่ดีนะครับขอเฉพาะตรง H1 แล้วกันที่เป็นหล่อๆเป็นฟอนต์นี้ของเราครับขั้นตอนแรกคือไปโหลดฟอนต์มาโหลดฟอนต์มาเสร็จปุ๊บเอามาใส่ฟอนต์สควอไรล์นะครับติ๊กแค่เป็นเบสิกและจากนั้นก็เอาทั้ง3ส่วนทั้งตัวฟอนต์ copy มาใส่โฟลเดอร์นะครับแล้วก็ตัว modify ว่าส่วนไหนที่จะใช้เป็นตรงไหนนะครับอ่ะลองอีกที